ท่านผู้ชมได้เห็นคลิปแล้วใช่ไหมที่เปิดดูให้สั้นๆเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูต่อช็อตว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะท่านผู้ชมครับภาพนี้ภาพที่หนึ่งเสียโป้ตอนแรกบอกว่าไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องแต่เมื่อมีภาพนี้ออกไปก็เลยยอมจำนนนี่ฮะยืนอยู่นี่ไงนายโป้ไหนบอกไม่อยู่ในเหตุการณ์ไงแต่ต่อมาอ้างว่าไม่มีปืนอยู่ในมือแต่อย่างใดนางสาวบานเย็นชานราแม่เสียโป้ก็มาให้การพาพยานมาทั้ง5คนโดยยืนยันว่าเห็นคนขี่จักรยานยนต์มายิงปืนใส่กลุ่มวัยรุ่นไม่ทราบผู้หญิงเป็นใครมาจากไหนนะฮะก็เลยขอเอาคน5คนนี้มาประสานหาตนเพื่อขอเป็นพยานคดีนี้เพราะเขาทราบชนิดปืนที่ยิงอย่างชัดเจนอยากให้ตำรวจตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้พยานเกิดเหตุอีกคนก็บอกเห็นเสียโป้อยู่ในร้านนวดไม่มีปืนในมือเลยและเป็นฝ่ายถูกยิงไปด้วยที่กล้าอ้างกันอย่างนี้เพราะอะไรท่านผู้ชมเพราะในเวลาต่อมามีการเตรียมกันระหว่างพนักงานและเจ้าของร้านนวดให้ลบกล้องจากลบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดจากภาพที่หนึ่งที่เห็นท่านผู้ชมนี่นะฮะจะเห็นกล้องวงจรปิดอยู่ตรงนี้ซึ่งพวกนี้เนี่ยลบออกหมดเลยก็เลยมั่นใจว่าไม่มีภาพก็เลยกล้าพูดมานะฮะท่านผู้ชมครับผมจะไล่มาอีกทีนึงให้ท่านผู้ชมเห็นเหนือฟ้ายังมีฟ้าท่านผู้ชมแม้จะมีสั่งให้มีการลบคลิปกล้องวงจรปิดทั้งหมดหลังเหตุการณ์แต่ก็สามารถกู้คืนภาพทั้งหมดมาได้ผมจะลำดับเหตุการณ์ท่านผู้ชมดูในภาพที่2ถึงภาพที่16ดังนี้นะฮะภาพที่2ฝั่งใกล้กล้องวงจรปิดคือฝั่งเสียโป้ส่วนฝั่งอยู่ไกลจากกล้องคือฝั่งคู่อริภาพที่2นะฮะต่อจากภาพที่1นี่ภาพที่1นะฮะเสียโป้ยืนตรงนี้นี่คือภาพที่2นะฮะภาพที่2นะฮะนี่คือฝั่งที่อยู่ไกลจากกล้องคือฝั่งคู่อรินะฝั่งคู่อรินี่นะฮะท่านผู้ชมเห็นได้ใช่ไหมฮะแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแม้กระทั่งฝั่งกล้องที่ถ่ายไปเห็นคู่อรินี่ก็ยังเห็นภาพเสียโป้อยู่ตรงนี้มุมตรงนี้ซึ่งเสียโป้ก็ตอแหลว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่ตอนหลังมีภาพออกมาถึงยอมรับภาพที่3ท่านผู้ชมที่วงไว้นี่คือเสียโป้ท่านผู้ชมเห็นปืนไหมเนี่ยถือปืนอยู่นี่ไงปืนนะฮะกระโดดลงมาจากหน้าต่างพร้อมอาวุธปืนในมือมีลูกน้องเนี่ยลูกน้องที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยหรือพรรคพวกเสื้อขาวตามมาคุมเชิงภาพที่4เสียโป้เริ่มเดินเข้าไปในกลุ่มชนละนี่ไงเสียโป้เดินเข้าไปวงวิวาทส่วนลูกน้องเสื้อขาวกางเกงขาสั้นถือปืนไพ่หลังนี่ถือปืนไพ่หลังลูกน้องเดินตามมาภาพที่5นี่คือลูกน้องเสียโป้ถือปืนไพ่หลังปืนอยู่นี่นะฮะเดินย้ายมาคุมเชิงอีกด้านนึงด้านนี้ภาพที่6มีคนกอดคอเสียโป้พร้อมอาวุธปืนนะเห็นไหมเสียโป้เนี่ยขึ้นลำปืนเลยท่านผู้ชมเนี่ยนี่ไงชัดเจนไหมท่านผู้ชมภาพที่7เสียโป้ไปยืนนอกวงพร้อมกับกุมปืนด้วย2มือนี่ไงท่านผู้ชมกุมปืนด้วย2มืออยู่บริเวณเป้ากางเกงภาพที่8เสียโป้มายืนตรงนี้ใช้มือซ้ายชี้ไปที่กลุ่มคนลูกน้องเสื้อขาวที่ตอนแรกคุมเชิงอยู่ข้างๆและมีปืนพกในมือเดินเข้ามาสมทบไอ้นี่ลูกน้องเริ่มเดินเข้ามาสมทบแล้วภาพที่9ตัดต่อจากภาพที่8เวลาผ่านไปราว25วินาทีเกิดเสียงปืนดังขึ้นคนวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยวิ่งหนีกันหมดเลยภาพที่10 11คนแตกคือเพราะเสียงปืนหลายนัดภาพที่10แตกคือภาพที่11แตกคือภาพที่12 13
ฝั่งเสียโป้มีคนวิ่งออกมาหลายคนพร้อมอาวุธปืนในมือลุกไล่ฝั่งตรงข้ามนี่ไงฝั่งเสียโป้อาวุธปืนอยู่ในมือนี่ฮะอาวุธปืนอยู่ในมือภาพที่14 15ฝั่งเสียโป้มีคนวิ่งออกมาหลายคนอาวุธปืนในมือลุกไล่ฝ่ายตรงข้ามภาพที่16นะฮะนี่ฝั่งเสียโป้ออกมานะฮะลุกไล่มาเห็นไหมฮะถือปืนเนี่ยพวกเสียโป้ทั้งนั้นเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีรถโตโยต้ารถโตโยต้าเอาผาดสีแดงเสียโป้รีบขับออกจากลานจอดรถของสรีสวาน่าแอนด์สปาไปเมื่อเวลา 3:34 นประเด็นอยู่ตรงไหนมั้ยท่านผู้ชมประเด็นจากการเก็บหลักฐานในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พบปลอกกระสุนจำนวนหนึ่งในฝั่งที่ฝ่ายเสียโป้ยืนอยู่แสดงว่าทางฝั่งเสียโป้เป็นคนยิงเข้าไปเสียโป้ยังอ้างอีกไหมว่าไม่ได้พกปืนไม่มีใครยิงและมีคนใส่ร้าย